สวัสดีค่ะสวัสดีน้องจ้าวันนี้พาพี่น้องมาเห็ดแกงเห็ดด้วยค่ะเห็ดแกงสมแกงเห็ดเผิงเนาะแต่ว่าตีจะใส่บักขามนะคะบักขามเปียกไปเนาะหัวเขาบอกมีใบบักขามด้วยเขาก็จะใส่บักขามเปียกแทนจ้ะเอาความเปียกของเพิ่นน่าจะเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นเห็ดเผิงต่างๆเนาะที่เอามาจากเดนมาร์กค่ะต้มมาต้มแซ่แข็งมาจ้ะนี่เป็นเห็ดเผิงเนยเห็ดเผิงเนยก็มีจ้ะเห็ดเผิงอันนี้เป็นเห็ดไข่มุกจ้ะเห็ดไข่มุกก็มีได้เห็ดเผิงเลือดเห็ดเผิงเกาลัดนะคะเห็ดเผิงหวานเนาะป่ะน้ำพริกกระเดือละจ้าแล้วที่จะเป็นแกงจะใส่เครื่องไปแล้วจ้ะปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วจะใส่เห็ดเนาะพอเห็ดเข้าแบบสุกมาแล้วค่ะจะกินแบบสมนะคะสมแบบว่าแกงเห็ดแบบสมนั่นน่าจะคือจังเห็ดแกงเห็ดตับเต่าอย่างบ้านเฮาสิไปเสียนะจริงๆมันต้องเนาะบ่มีผักอีตูจ้ะบ่มีบ่ใส่สามีก็แซ่บได้สไตล์ของเฮาเองค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะนี่แหละค่ะจิตวัตรประจำวันห้องตีเนาะตื่นขึ้นมาทุกมื้อต้องมานั่งก่อไฟก่อนค่ะเพราะว่าเวลาเล็กหน่อยตื่นเนาะบ้านมากับเสด็จบุญพอดีค่ะนี่ล่ะก่อไฟถึงบ้านเฮาตอนนี้ไปนั่งก่อไฟกันละไปเนาะจ้ะอยู่นี่ก็เลยนั่งฝีงไฟเท่ากันได้พี่น้องนั่งอยู่ข้างเตาฝีงจ้ะเราเห็นบรรยากาศมกเลยบักขามข้างข้างฝีงไฟเนาะจ้ะเนาะข้างกองไฟเนาะบริกรรมบานจักเทือค่ะสี่ห้าปีแล้วคิดหอดอยู่เด้แต่ว่าบริกรรมจ้าปีนี้โชคดีปีหน้าหาได้กลับเนาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องย่ามื้อเช้าจ้ะตอนนี้ก็ได้เวลาไปส่งเด็กๆเนาะค่ะเนาะตีว่าจะย่าไปส่งเพิ่นจะเคิงอันไปไก่มองโรงเรียนนะคะก็สิย่ากลับมาพอมื้อนี้ก็สิได้เข้าให้งานถ้าเขาเช้าเฮาก็สิได้เลิกแต่เว้นแน่นะคะเล็กน้อยก็สิได้กลับบ้านพร้อมเวลาแม่เลิกงานเนาะค่ะเนาะก็ตีสิเฮ็ดงานมื้อนี้5ชั่วโมงจ้ะนะจ้ะให้ไอ้อุกพันไปรับน้องคือเก่าจ้ะมื้อนี้เอาน้องกลับมาด้วยนะคะมันดูบัดดี้ครับสวยๆมันดูบัดดี้ครับสวยๆมันดูบัดดี้ครับสวยๆเลยโอ้โหมันขึ้นหน้าบูดหน้าบึ้งได้เลยจะดีๆนะระวังคลื่นนะถนนกาเป็นกําแข็งจับค่ะแต่เพิ่นก็ลอยดินอยู่แต่ก็ต้องยางระวังคือเก่าค่ะเพราะมันบางจุดก็สิลื่นเห็นบ่มันก็สิไม่เลื่อนอยู่นะจ๊ะเนาะตอนนี้เป็นเวลา 8:00 น.เช้าจ้ะตีก็จะออกเช้าแน่กว่าปกติเนาะเพราะว่าก็เผื่อเวลายางเนาะค่ะยางไปส่งลูกแล้วก็ยางกลับมาเฮ็ดงานนะคะพอตีไปส่งลูกฟังทางผีเนาะแต่ตีต้องยางย้อนกลับมาเฮ็ดงานอยู่ฟังทางผีค่ะทางหลังบ้านเจ้าของคือเก่าเนาะค่ะก็เลยสิใช้เวลาในการออกจากบ้านเร็วแน่สักหน่อยนะคะเพื่อถนนลื่นเนี่ยสิเนาะเอากัดสิได้เพื่อเวลานั่มจ้ะจะเป็นพญายอยู่แล้วกัดสิมาส่งลูกประมาณ 8:15 น.เนาะเพื่ออีก15นาทีกัดสิเข้าอีก10นาทีกัดสิเข้าโรงเรียนนั่นจ้ะพูดเลยก่อนเล็กน้อยจ้ะนี่มากัดลิบๆจะยับจ้ะจุดไฟเนาะปานเพชรค่ะอย่ามองๆอยู่เหมือนจะมีฝนตกว่ะค่ะเป็นฝากขุ่นเลยฝนตกมากกับสะหิมะละลายไปนะบนทะเลน้ำลงจ้ะแต่ก็กินไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันน่ะไออะไรนะหอยมันน่ะนี่ค่ะแอปมันแดงเนาะกินไม่ได้จ้ะเอาจามานีนะคะตีกาอยากทดลองให้ไอ้คุณเพิ่นพาน้องเพิ่นไปโรงเรียนเองเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวก็ซื้อกระเป๋าให้น้องเพิ่นนะคะนะพอดีว่ามีหมู่เพิ่นบ้านเด้านะคะไปนํากันเนาะกะบ่เป็นหยังเนาะค่ะซอยซอยเบิ่งน้องได้อยู่น่าจะพอเพิ่นกะเคยไงมานํากันเนาะนะคะตอนนี้ร้านค้าก็เปิดแล้วแล้วตีสิย่างกลับแล้วจ้ะย่างกลับไปเฮ็ดงานเนาะค่ะข้างหลังพี่แหละเนาะจ้ะกับบอกอามันดวดไวเนาะค่ะว่าถ้าเกิด
ไปถึงโรงเรียนแล้วให้โทรหาหมาม้านำมาสันวะเพราะว่าตีเอานาฬิกาใส่ไปให้เพิ่นนำจ้ะให้เพิ่นโทรกลับหาเท่าใดเนาะตีเป็นพ่อพี่น้องยางไปเฮ็ดงานจ้ะช่วงบรรยากาศเป็นน้ำเนาะวันนี้ก็สิได้เข้างานเร็วแน่นะคะกะว่าสิเข้า 8:00 น.เนาะ 8:00 น.ก็สิออกประมาณบ่าย 1:00 น.บ่จ้ะว่าเฮ็ดงานหาชั่วโมงเนาะตอนนี้ทางนี้เข้าใจเพิ่นได้ติดฟงติดไฟนะคะบางวันกับติดไฟอันคิสมกคิสมันแล้วจ้ะเตรียมไว้เนาะแต่ทางบ้านติดก็ยังแถวส่วนบ้านติดยังบ้านนี่ติดค่ะแล้วกับยางไปเนาะจ้ะห้อนเอ้ยหนาวเบิ่งในปลาก็ยังถ้าเกิดวันเฮาไปเก็บเห็ดใดอยู่นะจ้ะเห็ดดำเห็ดหนังไก่สิค่ะมันก็จังให้มันแซ่บแข็งไว้เนาะแต่ว่าปลานี่จะเป็นปลาเห็ดเพิงจ้ะเห็ดเพิงหวานเนาะจะบ่ใครไม่เห็ดดำค่ะก็เลยไปขอมาที่จริงในปลาแถวบ้านจีมันก็พอหาเห็ดได้อยู่เนาะแต่เฮากลับบ่ได้หาจ้ะเนี่ยดอกขายางขึ้นไปยันมือจังได้เจ็บแข้งเจ็บขาอีกพอให้เฮากับพ่อได้กินอยู่แล้วจ้ะที่มักบ้านหลังนี้มันเป็นอันนี้ดีค่ะเป็นสักเป็นส่วนดีเป็นเท็ดดี้ดีบ้านพวกมีกระตังเนาะเดี๋ยวค่ะหลังบ้านตียางมานี่กับบ่ไกลหมอเฮ็ดงานเนาะค่ะว่ามีคนไปส่งลูกให้ตียางมา8โมงก็ได้จ้ะน่ะของเฮ็ดงานตีเห็นบ่ค่ะตรงหันแถวนี้ก็เป็นปลาผักกาดขมนาห่อแล้วก็ผ้าพี่น้องมาเก็บแถวนี้จะผักกาดขมอันผักบุ้งฝรั่งมาจ้ะแถวนี้แหละผักกูดจ้ะผักกูดเนี่ยปลาผักกูดคันน้ำไปนั่นค่ะแถวนี้เป็นปลาผักกูดมากรอหลุนปีนี่เนาะคนจะซื้อผักกูดตีมาจ้ะถ้าคนซื้อผักกูดอบแห้งเข้ากับจีหรือเก็บเพลินเนาะเพราะว่าเพิ่นซื้อเพิ่นเอาผักกูดสดนะคะเพิ่นเก็บเองเนาะจ้ะผักกูดสดเพิ่นส่งให้ร้านอาหารเนาะเพิ่นก็ไปแช่แข็งนะคะแต่ตีก็เอาผักกูดอบแห้งไปนําเสนอเพิ่นนําจ้ะเพื่อว่าเพิ่นไปเฮ็ดอาหารอย่างอื่นเนาะค่ะปุ๊กเชฟเพิ่นก็สิมีวิธีเฮ็ดอาหารเนาะโอเคค่ะอันอย่างละติสว่าได้ละไอที่เขาไปเบิ่งช่องคนที่เพิ่นรับเสื้อเฮ็ดที่เพิ่นเฮ็ดช่อง YouTube เพื่อกันเนาะจ้ะเพิ่นก็ถ่ายตอนเพิ่นไปเอาอาหารไปเอาพวกผักต่างๆเอาหัดเอาเฮ็ดเอาหยังสิตามฤดูกาลเนาะเอาไปขออาหารเนาะจ้ะที่ก็เขาไปเบิ่งเพิ่นก็ใส่ยาละนิดละหน่อยเอาอันนี้ไปตกแต่งจานนะสินะข้าวที่เกิดจากธรรมชาติจังสีนะคะเมื่อก่อนสิมีราคาที่สูงกว่าร้านอาหารทั่วไปเนาะหนาวเย็นเมื่อไรจ้ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะอากาศกับโมเย็นทองว่านจ้ะทองว่านเนี่ยโอ้โหสุดยอดอามันเริ่มซิซาดอีกแล้วจ้ะวันนี้ตีจะเห็ดสองสันเนาะข้างล่างข้างเทิงจ้ะเห็ดจะสองสันเลยค่ะเพราะมันจะมีห้องที่เพิ่นกลับบ้านนะจ๊ะเขาต้องเคลียร์ให้เพิ่นแล้วเพิ่นกลับมาเขาก็จะได้เดี๋ยวเขามาพักบางห้องเพิ่นกลับบ้านช่วงนี้กลับอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคะล่ากลับอาทิตย์หนึ่งเนาะช่วงนี้ก็จะเริ่มห้องก็จะเริ่มบ้างเนี่ยจ๊ะน้อยว่ามันใกล้ถึงวันหยุดเนาะค่ะคริสต์มาสเนาะบางคนก็เลยหยุดก่อนค่ะห้องเสริมบางแน่ไปเดี๋ยวพนักงานไปอยู่สักคนค่ะวันนี้เมื่อก่อนถ้าเกิดว่ามันจะมีรถจอดตอนนี้เป็นกลับบ้านผู้ใดที่เอารถมากกับกลับบ้านเนาะค่ะ
คค่ะเดี๋ยวตีขอโตเขางานกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้สิเริ่มให้งาน 8:00 น.นะคะจะออกประมาณ 12:00 น.กว่า 12:00 น.เท่ากันจะ3ชั่วโมงเนาะนี่ค่ะเห็นบ่กระบอกไก่ค่ะยางประมาณใช้เวลาประมาณบ่ถึง10นาทีเนาะถ้ามันเหมือนกับสิยางสาก็นี่จ้ะแต่มันนี่มันบ่เหมือนเป็นยางแนวแน่จ้ะโอเคค่ะค่ะจะได้พอกันคลิปหน้านะคะเนาะเอาบรรยากาศในมื้อเช้ามาฝากกันค่ะขอมาเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย